สวัสดีครับเกรทเดอะฟรุตนะครับวันนี้เกรทจะมา reaction member reaction นั่นเองนะครับหลังจากงาน two shot นั่นเองนะครับซึ่งเกรทเนี่ยก็ได้ไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยนะแล้วก็ทุกคนอาจจะได้ดู react เกรทไปแล้วนะก่อนหน้านี้ใช่ไหมที่ลงไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็น member reaction ที่แบบเห็นหน้าน้องชัดๆนั่นเองจริงๆในงานเนี่ยก็จะเป็นหน้าน้องนี่แหละแต่ว่ามันจะขึ้นจอเล็กเราก็หันไปยินดีกับเพื่อนหันไปคุยกับแฟนคลับคนอื่นๆที่แบบว่านั่งอยู่ด้วยกันนะแล้วก็ดีใจไปด้วยกันนะตอนนี้เกรทก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งนะที่จะได้ฟังน้องชัดๆอีกรอบหนึ่งแล้วก็มาดูสีหน้าของน้องแบบชัดๆกันนะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะไปดูกันเลยอาจจะต้องตัดคลิปเป็น2คลิปนะครับซึ่งเพราะว่าตัวประกาศเนี่ยนานมากนะทุกคนประกาศแบบเป็นชั่วโมงเลยฉันก็คือแบบฉันไม่เป็นไรฉันอยู่ได้ฉันอยู่จนดึกเลยก็ได้เพราะว่าคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยก็จะรอส่งน้องๆอยู่แล้วนะคะตอนแรกเราก็งงว่าทำไมเป็นตัวอักษรที่เป็นเกาหลีเราก็ได้เข้าใจไปแล้วนะใครพูดว่าเอ้ยเมื่อกี้ใครถือไมค์บ้างตอนนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเกือบวุ่นวายนะเกสจะบอกว่าเกสอยู่หน้าของตรงหลังน้องวีเลยตรงนี้นะเพราะว่าจริงๆอยากไปนั่งกับ CCM มากแต่ว่าทุกคนอยากไปนั่งกับ CGM มากแต่ว่าแบบว่าเพื่อนแล้วก็คนด้านหน้าเนี่ยก็คือตอนนั้นนะที่มันเต็มแล้วเพราะว่ามาช้าใช่ไหมไปห้องน้ำมันก็เลยแบบว่าเอองั้นขอเลือกนั่งที่อยู่ใกล้จอละกันไหนก็มาอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเกศจะชี้ให้ดูนะเดี๋ยวเราจะได้เห็นอันนี้ตอนประกาศซิงเกิล JE นั่นเองนะครับซิงเกิลที่16ของ VNK48 นั่นเองนะครับทุกคนก็รู้กันแล้วเพราะว่าทุกคนส่งใบสมัครอะไรกันแบบอลังการเรียบร้อยไปแล้วเจ๊ให้นินยืนอยู่ด้านนี้พี่ลีน่าแบบดีใจที่แบบเมมเบอร์ CGM ได้ไปร่วมเริ่มแล้วนะตอนนี้เริ่มมีหลายกล้องที่จะซูมหน้าน้องๆเข้าไปนะลูกเกดเด่นมากเลยตอนนี้ Our story continues ทุกคนก็ตกใจว่าเป็นทำไมมันเป็นเกาหลีใช่ไหมเจินเป็นแม่หมออีกแล้วนะเจินบอกว่ารู้แล้วนะวินิกิตค่อนข้างตกใจนะน้องฮูบยิ้มเลยซิงเกิลที่16โยเกิร์ตงงเพราะว่ามันต้องข้ามไปซิงเกิลหนึ่งเนาะ Music Experience ตอนนั้นนิกกี้ตั้งใจดูมากจริงๆตื่นเต้นมากมิวสิกโปรเจคเตอร์ตอน JYP โอ้ทุกคนก็ตื่นเต้นอุ๊ยทุกคนเพิ่งรู้กันนะเนี่ยเจลลี่ตกใจเลยตอนนี้ CCM หันไอ้นี่กันเองเซลกันเองนะปิ๊งตกใจนะตอนนี้เหมยจับมือกับเจเจลาตินใส่หมวกนะที่หันไปมองเมื่อกี้นั่นเองนะครับพี่อมนั่งตรงกลางเลยนะรอบนี้คันนิ้งอยู่ไหนอ๋อเสื้อดำอยู่ด้านหลังอยู่ข้างพิมเทียล่าฟ้าใสน้องเป้โอ้โหเป้นั่งกับฮูฟนะเย้ BNK48 16 Single Generation นั่นเองนะครับน้องเฟรมเด่นออกมาเลยนะเธอฉันอยู่ตรงนี้เธอตรงนี้เลยจ้ะเนี่ยนั่งรีแอคอยู่
พี่เชอเปิดเป็นมือถือนะเธอฉันรู้สึกว่าทำไมมันไมค์มันแบบมันไม่ได้เอาเสียงจากไมค์มาอย่างเดียวหรอกเป็นไมค์จากกล้องไข่หวานบอกโว้เจลลี่ทำปากน่ารักอ่ะมีงาน9ธันวาคมปีนี้ที่ยูเนียนฮอลล์ก็เป็นงานที่เป็นงานขลังงานหนึ่งจะพูดกำลังนึกคำอยู่เริ่มโหวตตอนเดือนพฤศจิกายนนะครับตอนนี้ทางบ้านก็เริ่มจะมีโปรเจกต์ต่างๆกันแล้วในการโดเนทต่างๆนะขึ้นมานะทุกคนมี thank you event ด้วยเธอฉันไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะ thank you event รอบล่าสุดคือนู้นนานมากนะ thank you beginner ป้าตอนนั้นนะที่แบบว่าอูนี่นี่สวยมากนี่นี่นั่งกับแองเจิลนะกำมือกำเงินไว้ให้แน่นๆ นะตอนนี้ฉันกำลังเริ่มไม่มีตังค์แล้วนะในการที่จะไปทูช็อตวิดีโอชิชแชชต่างๆของ CTM ตอนนี้พรีออเดอร์กันอยู่นะมีโชว์เคสด้วยน่าจะเป็นโชว์เคสซิงเกิลที่15หรือเปล่าอะไรอย่างงี้การดูอะไรแบบนี้มันมีความสุขมากเลยทุกคนมันไม่มีวงไหนที่จะมีแบบเนี้ยแบบเมมเบอร์รีแอคชั่นการประกาศเซมการกรี๊ดของแฟนคลับข้างหลังซึ่งฉันก็จะมีความสุขมากที่ฉันเป็นหนึ่งในนั้นนะหน้าตาของเกสตอนนั้นก็คือไปดูได้ในรีแอคก่อนหน้านี้แล้วนะอันนี้ก็วันนี้จะมาดูหน้าน้องอย่างเดียวเลยก็จะมารีแอคหน้าน้องกันสิบหกสิบเจ็ดธันวาก็จะเป็นงานจับมือซิงเกิลที่15นะครับซิงเกิลรีเฟรนนั่นเองนะครับแล้วก็และ CTM 2 Shot ด้วยนะครับทูช็อตของ CGM ลิปกลอสก็จัดน่าจะด้วยกันเลยกับงานจับมือทุกคนกำลังจะฮุบเป็นลมแล้วนะตอนนี้มาหยุดแพนเค้กกรี๊ดหนักมากเธอฉันดูไม่ทันมันแบบเมมเบอร์เยอะมากน้องเฟรมแบบปิดปากแล้วว่าตอนเนี้ยฉันก็กรี๊ดอยู่ข้างหลังเธอเห็นฉันยังเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยหลัง V เลยตรงกับ V เลยขอดูหน้าเมมเบอร์หน่อยตอนแรกประกาศใครนะประกาศเพลงก่อนใช่ป่ะเธอแล้วก็คือ V ก็คือแบบว่าหนีเลย V กรี๊ดดังมากเลยน้องนายก็เริ่มตกใจเพราะว่าน้องนายร้องไกลเพลงนี้ด้วยนะ
ปาเอญ่าเจลลี่อยู่ไหน มิมเย่ฟอร์จูนแพนเค้กดีใจมากป๊อปเปอร์ดีใจมากป๊อปเปอร์ติดเซียมต่อเนื่องนะพิมมารีนอยู่ไหนนะจีจี้มันรู้อยู่แล้วว่าเธอตอนนี้มามิงทุกคนก็ซีเจมก็ไปให้กำลังใจน้องแอลไม่ได้ดูหน้าน้องแอลเลยโยเกิร์ตโยเกิร์ตร้องไห้คณิงฮูปเอาภูเขาออกจากอกเพราะว่าฮูปชอบเพลงนี้มากนะทุกคนน้องฟอนตอนนี้ชื่อวียังไม่ขึ้นนะสิตาแล้ววีก็เริ่มเครียดละวีเริ่มเครียดละตอนนี้อันนอตมอร์สเปซสตางวีติดแล้วนะวีก็ดีใจมากเปิดไทม์ก็ตกใจกันอุ้ยรุ่น3กิ๊ดดังมากเธอเขารีเลทกับพี่เอิร์นมากเธอเน่ติดแล้วเน่ติดแล้วนะรุ่น4แบบเจลลี่มันดีใจมากๆกับเพื่อนนะนานาเธอนานาคือไม่ได้คิดมาก่อนน้องมินจินหน้าน้องมินแบบดีใจด้วยมากเซนเตอร์โพซิชั่นฮูปคณิงเอิร์ธดีใจกับเพื่อนมากเธอเอิร์ธกรี๊ดหนักมากลาตินปิงให้กำลังใจคณิงอยู่ครับด้านหลังนะตอนนี้พี่เอิร์ธก็ยังร้องไห้อยู่นะคณิงดีใจมากเลยเป็นไงบ้างเธอฉันทรงตอนนี้ฉันสงสารแบบรุ่น2สัจจังอะไรมากแต่พูดในคลิปไม่ได้ไงก็แบบสงสารมากอยากให้รุ่น2ติดเยอะๆอะไรตอนนั้นก็ยังไม่ได้ประกาศตัว Give Me Fight กับ Must Be Now อะไรเงี้ยพี่ออมหันไปยินดีแล้วนะอันนี้ก็ลุกขึ้นมาด้านหน้าแล้วนะทุกคนคณิ้งน่ารักมากเลยค่ะพี่พูดเราพี่ฮูบอกเมื่อกี้มารีนก็ตอนนั้นก็คือฉันกรี๊ดหนักมากเลยน้องฮูปได้เป็นดับเบิลเซนเตอร์ครั้งแรกนะทุกคนพี่เดอะเจมแล้วฟังเพลงพี่เอิร์นแบบบ่อยมากโปรเจกต์โคเวอร์รุ่น3ปีมันนานมากจริงๆนะมันคือครึ่งทางของ BNK อะไรอย่างเงี้ยดีใจกับพี่เอิร์ธหน่อยนะเน่ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะเป็นการดิบเหมือนกันค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะขอบคุณพี่เชอร์ขอบคุณผู้บริหารแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่
ยเป็นกำลังใจแล้วก็ไม่ทิ้งกันไปไหนค่ะก็สัญญาว่าจะพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณค่ะจานะพี่ฟอกัปตันทีม4ก็ส่งกำลังใจให้จากด้านหลังนะนานาหันมาหาพี่ๆนะ CGM อยู่ในงานอ่ะมันแบบมันต้องกรี๊ดมันอะไรเนาะตอนนี้มันเห็นหน้าน้องชัดๆก็น้องเข้ามาโดยการแบบว่าเลือกที่จะออดิชั่น CGM แต่ว่าเดียวน้องก็ได้มาติดซิงเกิลของ BNK ซึ่งแบบว่ามันไม่น่าเชื่อจริงๆตามที่นานาพูดเนาะพี่เชอแบบพูดเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากมากเลยอันนี้เหมือนพูดคูลเมมเบอร์นิดนึงนะก็แปลว่าแบบถ้ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยสามารถอาจจะเปลี่ยนตัวเซมปัสสึได้อะไรอย่างนี้น้องๆก็ไม่น่าจะมีคำอะไรกันคือตอนแรกอะคิดว่าเธอฉันคิดว่าพี่เธออะจะประกาศแค่นี้เนาะหรือว่าอาจจะมีการประกาศแบบประกาศจบของสักคนหนึ่งด้วยหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะประกาศซิงเกิลแล้วอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้คิดว่าจะประกาศคือทั้งฮอถ้าไปดูตัวไม่ใช่แค่คลิปของเกดคือคลิปของเพื่อนๆต่างๆที่ร่วมรีแอคกันมานะคือเราเป็นพันธมิตรกันมากๆเลยแล้วก็รู้สึกดีที่แบบว่าเดินไปเดินมาแล้วก็ยิ้มให้กันว่าคนนี้ก็ยูทูบเบอร์คนนี้ก็ยูทูบเบอร์คนนี้ก็ยูทูบเบอร์อะไรเงี้ยก็ให้กำลังใจกันเพราะว่าเรามีไม่เยอะนะเราก็มีกันแค่ไม่กี่ช่องที่รีแอคหน้างานอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าให้กำลังใจกันแล้วก็ค่อนข้างที่จะคอมพลีทแล้วในการที่ได้ฟังประกาศเซมซิง15แล้วก็อยู่ๆก็มีประกาศ GE ซิง16นะแล้วก็ไม่ได้คิดเลยว่าจะมีประกาศเพลงรองพอGive me five เสร็จก็ไม่ได้คิดเหมือนกันว่าจะมีประกาศ Must be now ต่ออะไรเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะเสียงโห่เสียงเขาเรียกว่าอะไรนะเสียงตกใจเสียงเฮ้ยเสียงอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะดังนิดนึงในคลิปรีแอคของเพื่อนๆช่องต่างๆนะครับรวมถึงเกดด้วยนะครับเราไปดูกันต่อเลยตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าเป็นประกาศแล้วคนก็รู้กันแล้วว่าตอนที่พี่เชอร์พูดฉันชอบพี่เชอร์มากในการที่พี่แกจะไม่เอาเพลงนี้ค่ะฉันรู้แล้วพี่ลีนาร้องไห้ตอนนี้ขอดูอีกรอบได้ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วว่าตอนที่นั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยหัวเกตอยู่ตรงนี้เนี่ยคือเพิ่งมาดูรูปย้อนหลังตอนที่เพจ BNK ลงนะมันมีรูปพี่ลีนะร้องไห้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าร้องไห้ตอนไหนหรออะไรอย่างงี้ตอนนี้นั่นเองนะทุกคนอ
ทุกคนดีใจมากเออพี่ลีนะน่าจะดีใจกับมิวลิซึ่งมิวลิรู้อยู่แล้วเซ็นเตอร์ครั้งแรกของมิโอริซึ่งเนื้อหาเพลงนี้แบบถึงจะร็อกแต่มันก็คือแบบการจากลาเนาะมาส่งพี่มี่หน่อยเหลือเราคนเดียวแล้วนะละตาแบบงงเพราะว่าไม่ได้คิดว่าจะประกาศชื่อตัวเองมายูน้องนายแสดงความดีใจอย่างมากเลยนะตอนนี้จีจีฟอนด้วยรุ่น2ซาจังสวยขึ้นมากเลยโมเน่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ที่แบบว่าไปเล่นกับกล้องนะทุกคนแล้วพี่เชอร์ก็เริ่มแบบว่าเริ่มจะต้อง QC เด็กๆแล้วนะตอนนี้แพนด้าก็ต้องใช้เหมือนกันสตางค์ซัดจังมาก่อนเลยทุกคนคือพาขวัญนิกกี้แพนด้าเป็นคนหนึ่งที่น้องมาดูแบบในโซเชียลเกตตลอดอะไรเงี้ยซัพพอร์ตน้องจริงๆน้องร้องเพลงเพราะมากจริงตำนานโอลิทูเดย์นะแบนเวอร์ชันฮูปฮูปต้องมาเพราะว่าจะได้เป็นเซตนี้นะฮูปบิโอริแล้วก็โมเน่นะทุกคนกอดกันหนักมากกับตันของเรานั่นเองมาอยู่ดีใจมากแล้วก็น้องๆรุ่น 2 รุ่น 3 รุ่น 4ก็แบบว่าเนี่ยทุกคนมันเริ่มที่โมเน่ที่แบบว่าต้องแบบว่ารีแอคกับกล้องนะกินหนักมากมิวรีรีเควสมาเองมารีนฉันลืมแล้วตอนนี้ตัวพี
กอดกับนิกกี้ล้มเลยใช่ทุกคนก็หัวเราะกันนะสตางค์อันนี้ใครพี่เอิญพี่เอิญจะจู่เมลลี่จริงๆแล้วพี่เมลลี่ไม่ได้เป็นคนเลือกเต็มนะก็เป็นมิเชลกับผู้บริหารนะแต่ก็จะมีคนที่เมมเบอร์ที่แบบว่าเขาเปิดโอกาสให้นิริเลือกได้อะไรอย่างนี้น้องนิวคาร่ารุ่นหนึ่งก็คือแบบสนิทกับรุ่นสองด้วยอะไรเงี้ยทุกคนจะเห็นว่าแบบรุ่นสองทุกคนก็คือแบบเขาลบเมลลี่มากตัวเคคาเมนแพนด้าต้องมารับอะกับพาขวัญนะเก่งมากมีพี่ที่เกียรติรู้จักนะก็โอชีน้องคามินนะถ่ายรูปทุกรอบนะก็น้องคามินดูแลดีมากเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะทุกคนมันประมาณครึ่งคลิปเดี๋ยวเก็ตขอไปต่อคลิป2นะคะฝากไปดูด้วยนะ